ดอกยายามเช้าอะสวยงามมากๆเลยดูเขาเป็นหลอดเป็นแท่งสวยๆเลยเป็นไงฮะเสียงนกกระปูดยามเช้าพระอาทิตย์กำลังเริ่มจะโผล่พ้นยอดไม้แล้วช่องจิตนาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้บรรยากาศยามเช้าเดินออกกำลังกายฮะพามาชมดอกหญ้าสวยๆระหว่างทางริมทางวิ่งริมทางเดินเนี่ยโหมันสวยงามมากๆเลยดูนี่แหละครับธรรมชาตินะถ้าอยู่แบบธรรมชาติจะสวยงามมากๆเลยก็เป็นการเก็บเกี่ยวเอาธรรมชาตินะระหว่างทางนะนี่แหละความสุขคนเราไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่นะแค่เล็กๆน้อยๆนะก็สามารถเก็บเกี่ยวเป็นความสุขได้ก่อนที่จะไปทำงานนะเนี่ยบรรยากาศแบบนี้สดชื่นเลยฮะสวัสดีครับผมยามเช้าๆนะวิ่งเดินออกกำลังกายก็มาเก็บบรรยากาศสวยๆงามๆมาฝากกันนะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาได้ออกกำลังกายหรือว่าไม่มีเวลาที่จะไปไหนมาไหนนะทำงานกันหนักหน่วงนะยามเช้าก็เก็บบรรยากาศสวยๆมาให้ชมกันริมทางเดินวิ่งดอกหญ้านะตามริมคลองโอ้โหสวยงามมากๆครับดูแล้วสดชื่นสบายตาสบายใจเลยฮะก็มีหญ้าหลากหลายสายพันธุ์ถ้าอยู่ในที่ที่เหมาะสมก็สวยงามนะถ้าไปอยู่ตามไร่ตามสวนก็ถือว่าเป็นวัชพืชนี่ดูดอกไมยราบสีม่วงสวยเลยทีเดียวถ้าอยู่ตามริมคลองริมป่าก็โอเคฮะสวยงามถือว่าเหมาะสมถ้าอยู่ตามรั้วตามสวนก็เดินทีไรก็แผลเต็มไปหมดแหละนี่สวยงามฮะนะธรรมชาตินาเล็กก็พยายามหาเรื่องราวธรรมชาติมาแบ่งปันกันนะสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้มาสัมผัสนะก็ติดตามช่องนาเล็กก็แล้วกันจะมีภาพธรรมชาติสวยๆมาฝากกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตนาชาแนลสวัสดีครับ